ตอนนี้ตลาดนางเลิ้งเด็กขี่จากน้องหญิงนะคะเชฟเรามาเจอกัน20กว่าปีเดี๋ยวจะพาเดินตลาดแล้วก็ไปจบที่บ้านเต้นรำค่ะน้องชื่ออะไรคะน้องชื่อต๋องค่ะเป็นนางงามจังหวัดไหนคะตลาดนางเลิ้งบ้านกำวิชัยบัญชาพ่อหลวงปู่ยังอยู่อันนี้มาอยู่ตลาดนางเลิ้งใช่ไหมค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะเดินไปด้านนี้ถนนที่เราเดินอยู่ตรงนี้เป็นถนนเส้นสำคัญที่ถนนนครสวรรค์มันเริ่มคึกคักตั้งแต่มีการตัดถนนเส้นนครสวรรค์ให้เกิดขึ้นมันเลยทำให้ตลาดนางเลิ้งเนี่ยมันเป็นเซ็นเตอร์ของการค้าขายนางเลิ้งนี่คือแหล่งโกลังวังนะคะพี่ทันลุงปุ๊กระเบิดขวดเป็นเพื่อนพ่อพี่น้ำตาลใส่ถั่วใส่งาอันนี้รสของพี่เขาอร่อยก็เองถ้าลองจี้บอกไม่ถูกเลยมันคืออะไรอ่ะชู้เถาโคลาเจียวลาดิเลยขนมถ้วยตะไลมนทานะคะอร่อยอร่อยมั้ยมันก็แบบเละๆแต่เพราะว่ากะทิสดเกิดมาทำไมไม่หาสุขอันล้ำเลิศเกิดมาอย่าเสียชาติเกิดแต่งงานเกิดคุณหนุ่มคุณสาวลูกจีนเรียกชิคาคนไทยเรียกย่านางนะเอาไปผสมกับแป้งเนี่ยมันจะออกสีดำดำหน่อยเกิดมาเดียวได้จะตายเพราะความเหงาเศร้าไม้ใหญ่ใช้ไอ้ตัวนั้นจะปัดใหม่หมดแล้วปัดเป็นหน้าใหม่ไปเลยครับไม้เนื้อเดิมนั่นแหละไม้เดิมนะครับเดี๋ยวพอเสร็จแล้วจะมาชมค่ะเชิญครับเชิญครับไปนั่งเลยช่วยพัดวีไฮเมื่อเข้าหน้าฝนมีคนคู่เคียงชิดใกล้หน้าหนาวกระแทกเข้าไปปู่ที่คนนักเลงหรือคนแถวนี้นะเพราะว่าสมัยก่อนถ้าสายนักเลงอ่ะต้องเข้าถูกปู่เป็นความเชื่อกันเพราะเส้นนี้เป็นเส้นนักเลงเป็นโซ่ครับเขาจะจัดงานที่นักเลงสีเขารักกันสุขสีอยู่ทุกวี่วันหอมแก้มกันหวานมันเป็นบ้าป่วยจาบันก่อนน้ำข้าวนั้นเห็นหน้ามีลูกแม่ถึงมือนักเรียนนะคะได้ชื่อว่ารักชาตินักเรียนเหรอคะนี่นักเรียนมานั่งปั่นเป็นโสดคนสาวไปไปเจอยมบาลมันรู้ว่าไม่แต่งงานเดี๋ยวจะผ่านมิให้มาเกิดมาทำไมไม่หาสุขอันล้ำเลิศเกิดมาอย่าเสียชาติเกิดแต่งงานเกิดคุณหนุ่มคุณสาวเดี๋ยวดังอยู่นางเลยอร่อยมากมาก